วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับผมน้ำตกแม่ยะนะครับที่เพลินจอมทองนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมได้มานะครับเราไปดูกันนะฮะว่าน้ำตกแม่ยะนะครับเป็นยังไงนะครับผมน้ำตกแม่ยะเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับบนยอดนะฮะโอ้สูงโคตรสูงเลยฮะบนนู้นเลยครับดูกันครับผมครับก็ยังไงฝากไปถึงผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้กดติดตาม subscribe ผมเลยนะครับไปกันเลยครับโยกเห็นไหมฮะนู่นนะครับนู่นเลยนะเห็นไหมครับน้ำตกนะโหแบบน้ำโคตรเยอะครับผมบอกเลยนะครับว่าน้ำตกแม่ยะนะครับก็คือเป็นหนึ่งในน้ำตกที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งที่นะที่จอดรถกลับไปน้ำตกเนี่ยระยะทางอยู่ประมาณ600เมตรนะตอนนี้ผมเดินขึ้นมาน่าจะ300เมตรละใกล้ถึงแล้วนะครับนะก็ตอนนี้ผมเดินขึ้นมา300เมตรแล้วนะครับเหลือ300เมตรนะครับนี่ฮะน้ำตกแม่ยะนะครับผม Let's go น้ำตกเป็นของทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามาเที่ยวก็รักษาความสะอาดนะครับอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ yeah. ฝากไปด้วยนะครับWelcome to แม่ยะ Waterfall in Thailand at เชียงใหม่จอมทอง City Let's go Wow Amazing Waterfall in Thailand at เชียงใหม่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดอะนะน้ำตกพบพระที่บอกว่ามี99ชั้นนะผมว่าถ้ามาเจอตรงเนี้ยผมแม่งสุดยอดจริงๆต้องมานะครับโอ้ถ้าเกิดมาไม่เคยเจอสุดยอดอ่ะถึงแล้วตอนนี้มาถึงแล้วนะครับโหมันสุดยอดจริงคือผมคิดว่าตรงแม่น้ำตกแม่ยะเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคือผมคนอื่นผมไม่รู้ว่านะครับว่าคนอื่นมองยังไงนะแต่ผมคิดว่านะเท่าที่ผมไปเจอน้ำตกมาหลายๆที่นะที่ยังดังเนี่ยคือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นเนี่ยค่อนข้างเวลาหน้าแรงเนี่ยมันจะไม่มีเลยมีแต่ก็มีนิดเดียวนะครับแต่ที่เนี้ยส่งการนะฮะจะส่งการแล้วแต่ว่าน้ำยังเยอะนะครับผมนั่นแสดงว่านะครับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทางเหนือของเราเนี่ยค่อนข้างดีนะครับสุดยอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหคือเท่าที่ผมนับดูนะฮะผมนับดูน้ำตกเนี่ยประมาณ10ชั้นได้นะครับถือว่าเป็นอันซีนนะครับคือผมคิดว่านะครับน้ำตกเนี่ยในเมืองไทยมีหลายที่นะฮะตรงนี้นะครับเป็น1ใน10ของประเทศไทยนะครับว่าซึ่งสวยนะสวยถ้าเป็นช่วงปลายฝนนะฮะน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วมันจะสวยมากกว่านี้นะครับผมทีลาซูนะครับทีลาซูเนี่ยค่อนข้างมันอยู่ในป่านะการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าเป็นน้ำตกทีลาซูก็สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเช่นกันนะครับนี่นะดูสุดยอดครับผมสุดยอดมากเลยนะโอเคครับผมสำหรับน้ำตกแม่ยะนะครับก็ยังไงก็ผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมเย้